อันยองชิกเกอรินสวัสดีครับพบกับอดอลเบเลน่าอาร์ตกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาทำคลิปวิดีโอที่มีชื่อว่าซื้ออะไรมาเมื่อเดือนที่แล้วนั่นเองเดือนที่แล้วนะครับก็คือเดือนกรกฎาคมนั่นเองเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูกันนะก่อนที่ทุกคนจะไปดูเนี่ยถ้าเพื่อนๆเนี่ยชอบวิดีโอแบบนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยปุ๊ยเรามากันในส่วนแรกกันดีกว่านะฮะส่วนแรกก็คือในส่วนของบิวตี้เนาะเรื่องของคอนแทคเลนส์นะสำหรับเดือนที่ผ่านมาเดือนกรกฎาคมนะฮะคอนแทคเลนส์ที่เราใส่นะฮะก็คือคอนแทคเลนส์ของ Kitty Hawaii นะครับรุ่นที่มีชื่อว่า Olivia นะเป็นรุ่น Olivia แบบนี้เป็นรุ่น Olivia นะเป็นรุ่นที่เขาบอกว่าเฮ้ยมันเป็นดูปกับ Idol เลนส์ก็คือเหมือนกันเลยเหมือนกันแบบเหมือนเลยนะทุกคนสิ่งที่เราใส่อยู่ก็คือสิ่งที่เราใส่อยู่ตอนนี้เนี่ยก็คือโอลิเวียนะฮะคือแบบคือเหมือนเลยแต่อันนี้จะเป็นสีที่มันเป็นชื่อว่าบราวน์นะฮะนะแต่ถ้าของไอดอลเลนเนี่ยบราวน์จะเป็นสีน้ำตาลเลยอันนี้จะเป็นแบบเอาน้ำตาลเทาๆนะฮะถ้าเป็นบราวน์แต่ว่าความใส่สบายอ่ะต้องยกให้ไอดอลเลนเพราะว่าไอดอลเลนเขาใส่สบายกว่านะฮะอันนี้ก็จะมีแบบบางวันก็แห้งบางวันก็ไม่แห้งอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่อันนี้เนี่ยเราสั่งมาจากใน Shopee นะฮะราคาไม่แพงเลยประมาณแบบ 70-80 บาทแต่ว่าใน Shopee อ่ะทุกคนต้องดูดีๆนะเพราะว่าเขาอ่ะเอารูปของคอนแทคเลนส์ไอดอลเลนส์น่ะมาใช้แทนนะทุกคนตอนแรกอะเราก็คิดว่าเขาพูดกันมาว่าแบบมันเหมือนกันเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบว่าเฮ้ยคิดว่ารูปเนี้ยคือรูปของโอลิเวียอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยกดสั่งมาเลยจ้าแล้วทีนี้เราก็ไปตามสืบของไอดอลเลนส์เพราะว่าเราก็แบบอยากดูของไอดอลเลนส์เหมือนกันเพราะว่าไอดอลเลนส์เนี่ยเราก็กะจะสั่งอยู่เหมือนกันนะฮะเฮ้ยทำไมมันเหมือนกันเลยวะรูปมันแบบมันเหมือนกันมากรูปมันแบบใช่เลยเราก็ไปเทียบกันแคปหน้าจอแล้วก็มาตั้งเทียบกันก็คือแกมันคือรุ่นเดียวกันเลยคือใน Shopee อ่ะมีบางร้านที่แบบแอบเอารูปของไอดอลเลนส์ไปใช้นะทุกคนก็ไม่ค่อยทับใจเท่าไหร่นะฮะแต่ก็แบบก็สั่งมาแล้วก็คือกดสั่งแล้วเพิ่งมารู้ที่หลังอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนซึ่งมันเป็นเรื่องที่มันไม่ดีมากๆเลยนะมันเป็นการหลอกลวงประชาชนมากเลยนะแต่ว่ามันเหมือนกันจริงๆแต่ก็อยากให้แบบให้เอารูปจริงๆอ่ะมาให้ดูไม่อยากให้เอารูปของแบรนด์นั้นน่ะไม่อยากให้เอารูปของไอดอลเลนมาใช้แทนอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นที่ร้านค้านะฮะไม่ได้เป็นที่แบรนด์มันผิดที่ร้านค้าที่เขาขายนะหลายร้านมากเยอะมากเยอะแบบเยอะมากๆทุกคนก็ต้องดูดีๆนะฮะเรื่องของคอนแทคเลนส์ก็ประมาณนี้นะฮะสีก็จะประมาณนี้นะฮะเป็นเทาออกน้ำตาลออกเทาๆนะธรรมชาติมากๆเลยเราชอบมากๆนะครับต่อไปเรื่องของบิวตี้เราก็รีวิวไปแล้วนะฮะสำหรับสิ่งนี้นั่นก็คือจ้าดันบรรดาบลัชออนนะฮะของ 4U2 รุ่นที่เขาเพิ่งออกใหม่นะฮะรุ่นYou Had Me Blush นั่นเองนะฮะเราก็ทำการรีวิวไปเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะมีทั้งเป็นรุ่นที่เป็นชิมเมอร์รุ่นแมตต์แล้วก็รุ่นครีมเลยนะครับก็สามารถไปดูกันได้ว่าเป็นยังไงนะฮะหลังจากที่เราได้ลองใช้มาแล้วเนี่ยก็โอเคติดทนดีนะสีสวยนะจ๊ะก็มีความติดทนระดับหนึ่งไม่ได้ขนาดแบบชัดเจนขนาดนั้นก็มีความแบบว่าหลุดระหว่างวันนะทุกคนถ้าปัดตอนนี้แบบอ่อนอย่างงี้ใช่ปะพอออกไปเดี๋ยวกลับมาก็จะแบบจางลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังมีความติดอยู่นะต่อไปก็คือในส่วนของถุงวัตสันจริงๆแล้วเราซื้อมาคนละรอบอ่ะมันก็เลยถุงเล็กนะทุกคนคือวัตสันเนี่ยเขาครบรอบ23ปีถูกไหมอันนี้เราไม่แน่ใจเหมือนกันนะถ้าผิดต้องขออภัยด้วยนะครับก็คือเขามีโปรโมชั่น23บาทแกมันเป็นโปรโมชั่นที่แบบพับใจอ่ะฉันนึกว่าฉันเข้าร้าน20บาทอ่ะทุกคนแต่เพิ่มมาอีกแค่3บาทอ่ะแล้วมันมีตัวที่เราแบบชื่นชอบแล้วเราก็ดองมันไว้ตุนมันไว้เยอะๆนะฮะนั่นก็คือคอลเลกชันนะครับเป็นคอลเลกชันคอนซีลเลอร์นะอันนี้เป็นรุ่นแบบว่ารุ่นขนาดเล็กปริมาณ2มิลลิลิตรนะทุกคนเครื่องนี้23บาทนะทุกคนก็คือเป็นคอนซีลเลอร์ที่เราใช้ในทุกๆวันใช้ประจำใช้บ่อยมากคือตอนแรกก็พยายามจะเปลี่ยนแหละนะแต่แบบเจอโปรโมชั่นแบบนี้ก็แบบก็คือจะต้องใช้เหมือนเดิมเปลี่ยนไม่ได้แล้วก็ต้องกลับมาใช้เขาเหมือนเดิมนะเพราะเขามีโปรโมชั่นขนาดนี้คืออันที่เป็นหลอดก็ยังไม่หมดนะแต่ก็มาซื้อแบบนี้ตุนคือชีวิตนี้คงใช้ไม่หมดอ่ะทุกคนจริงๆอย่างนึงในวัตสันนะครับที่เราตำมานะก็คือเจลว่านหางจระเข้นะฮะจันเป็นเจลว่านหางจระเข้ของแบรนด์ Top Face นะครับอันนี้เขาบอกไปเลยว่าเป็นว่านหางจระเข้ 100% นะก็คือมันจะช่วยเพื่อความผิวชุ่มชื้นนะครับใช้อันนี้เป็นประจำอยู่แล้วพวกว่านหางจระเข้อะไรอย่างเงี้ยเราใช้เป็นประจำอยู่แล้วเนื่องจากว่าเวลาก่อนแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยบางทีหน้าเรามันก็จะแห้งเกินไปคือจริงๆแล้วเราเป็นคนหน้ามันแหละแต่ว่าช่วงแรกหลังการอาบน้ำหลังการล้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยเราหน้าแห้งนะทุกคนเราก็ต้องใช้อันนี้เพื่อจะให้แบบ
ปรับสมดุลผิวให้มันมีความชุ่มชื้นอยู่บ้างอะไรอย่างงี้ก่อนที่เราจะลงอะไรที่เป็นเนื้อแมตต์เพราะว่าบางทีการลงเนื้อแมตต์แบบตอนที่เราหน้าแห้งอ่ะมันก็จะทําให้แบบว่าเนื้อของผลิตภัณฑ์น่ะมันแคร็กมันเกิดการแบบหลุดเกิดการลอกเกิดขึ้นแล้วก็เลยต้องใช้อะไรแบบเนี้ยก่อนเพื่อเตรียมผิวก่อนที่จะไปแบบว่าลงเครื่องสําอางต่อนะครับทุกคนนะนอกจากนี้ไม่จำเป็นจะต้องใช้ก่อนแต่งหน้าทุกคนคือถ้าหาว่าหน้าแห้งอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทาได้เช้าเย็นเลยนะครับสรรพคุณมันดีมากเวอร์สำหรับว่านหางจระเข้เราชอบมากเรามีติดบ้านอยู่ตลอดเวลาเลยนะฮะทุกคนขาดไม่ได้จริงๆสำหรับว่านหางจระเข้ต่อไปมันอยู่ในส่วนของถุงมินิโซนะฮะถุงของพวกนี้เนี่ยซื้อมาจากมินิโซหมดเลยนะครับอันแรกเลยก็คือแปรงแต่งหน้านะครับอันนี้มาเป็น2แท่งนะฮะเป็น2ด้ามเป็นแปรงที่เป็นแบบแปรงเขาเรียกอะไรแปรงเบนแปรงแปรงฟุ้งๆที่เอาไว้เป็นแบบว่าเวลาเราแต่งหน้าเสร็จอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นแปรงหัวแบบนี้อันนี้เรามาลองใช้บริเวณแต่งใต้ตานะโอเคเนื้อโอเคเลยสีค่อนข้างจิกดีเราก็ไม่ได้แบบว่าคาดหวังกับการแบบจิกสีน้ำมากเนาะเพราะว่าเราจะเอามาเบนบริเวณแบบเบ้าตาอะไรอย่างนี้แล้วก็อันนี้เนี่ยก็โอเคดีนะทุกคนเป็น2ด้ามราคา69บาทในมินิโซนะฮะขนนิ่มไม่บาดตาเลยนะอันนี้ก็ไม่ได้แข็งเกินไปปกติที่เป็นด้ามแบบเนี้ยทุกคนคือมันจะแข็งแล้วมันจะบาดใต้ตาเรามากเลยแต่อันนี้เนี่ยไม่บาดนะชื่นชมชอบมากเขาจะมีหลายรุ่นมากๆเลยสำหรับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นด้ามที่เป็นด้ามใสอย่างเงี้ยทุกคนต่อไปนะครับในมินิโซเป็นทิชชู่สำหรับเช็ดเมคอัพนะฮะคืออันนี้เราเป็นรุ่นใหม่ที่เราเพิ่งซื้อมานะลองใช้ดูก็คือรู้สึกว่าตัวนี้แบบมันไม่เปียกมันเป็นทิชชู่เปียกสำหรับเช็ดเครื่องสำอางใช่ไหมแต่มันอ่ะไม่ค่อยเปียกเท่ากับรุ่นเก่าที่เราซื้อมานะฮะรุ่นเก่าที่เราซื้อมาเป็นรุ่นนี้นี่รุ่นนี้จะมีความฉ่ำมากกว่าฉ่ำแบบฉ่ำสะใจเลยคืออันนี้เช็ดสะอาดเรารู้สึกว่าเราชอบมากเลยแล้วเราไปอีกรอบนึงเนี่ยคือมันเหมือนจะมีแต่เป็นสีชมพูแต่ว่าอันนี้เป็นสีฟ้านะทุกคนเราก็เลยแบบว่าไม่ได้หยิบตัวสีชมพูมาเพราะเราอยากลองตัวใหม่เราก็เลยลองซื้อตัวนี้มาสรุปตัวนี้มันมีความทิชชู่ไม่เปียกเท่ากับรุ่นนี้นะทุกคนแต่ก็เช็ดได้เหมือนกันนะอันนี้ก็ราคา69บาทนะฮะแล้วก็สิ่งสุดท้ายที่เราได้มาในหมวดของบิวตี้นะฮะในร้านมินิโซก็คือน้ำหอมมันจะเป็นหมวดบิวตี้ได้ไหมทุกคนเราขอจัดอยู่ในหมวดบิวตี้แล้วกันเนาะเพราะมันเป็นเรื่องแบบความสวยความงามดูแลสุขภาพคือปกติเราเป็นคนที่ไม่ค่อยใช้น้ำหอมนะทุกคนไม่ใช่ไม่ค่อยใช้ไม่ใช้น้ำหอมเลยเพราะเรารู้สึกว่าเวียนหัวกับน้ำหอมเนาะเพราะฉะนั้นเวลาการเลือกน้ำหอมของเราอ่ะเราจะไม่เลือกน้ำหอมที่แบบว่ากลิ่นมันฉุนจนเกินไปหรือมันหวานเกินไปถ้าอันไหนเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่โอเคเราก็จะไม่เอานะทุกคนเราชอบน้ำหอมที่มันมีความกลิ่นเครื่องเทศนิดนึงนะตอนแรกเราเกือบจะไปซื้ออีกอันนึงนะฮะราคา139บาทของในมินิโซแต่เราไปลองมาแล้วมันแอบฉุนนะทุกคนไม่รู้เพราะว่าเราดมใกล้ไปหรือเปล่าก็เลยแบบว่าฉุนอันนี้เราไปลองอีกตัวนึงมานะฮะแต่เราตามเป็นรุ่นนี้มานะฮะอันนี้เป็น Joy of Nature กลิ่น Beach Walk นะฮะทุกคนกลิ่นมันจะไม่ได้ฉุนจนเกินไปไม่ได้แรงจนเกินไปจะมีความเฟชเฟชอยู่นะทุกคนชื่นสดชื่นไม่ได้แบบหวานราคา99บาทนะมีกลิ่นหอมแต่ว่าติดไม่ทนนะทุกคนนิดนึงก็คือแบบไปแล้วสำหรับต่อไปในมินิโซอันนี้แยกออกมาอีกหมวดหนึ่งนะฮะอันนี้ขอเป็นจัดอยู่ในหมวดของสเปรย์เฮล่านะเลนไวน์นะฮะเป็นเลนไวน์สำหรับหนีบโทรศัพท์นี่อันนี้คือแบบมันไวน์จริงไวน์แบบไวน์คือแบบไม่รู้ว่าในกล้องมันจะเห็นหรือเปล่าอะแต่คือแบบมันไวน์จริงเวลาแบบอยู่ในกล้องอะไรอย่างเงี้ยคือเห็นอะไรได้หลายอย่างเห็นมุมกว้างมากขึ้นแต่เสียอย่างเดียวคือมันสะท้อนไฟแล้วเวลาเราถ่ายในแบบในที่มีไฟอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเข้ามาอยู่ในกล้องแล้วด้วยก็เดี๋ยวเราจะขึ้นให้ดูว่าแบบมันเป็นประมาณไหนนะครับสำหรับคลิปที่แบบถ่ายพร้อมกับเลนส์ไวน์นี้นะฮะทุกคนสำหรับอันต่อไปที่เราซื้อมาอันนี้คือสั่งใน Shopee มาหมดเลยนะทุกคนนะเป็นบรรดาเคสมือถือนะเป็นเคสมือถือที่สั่งมาจากใน Shopee นี่แหละแต่ว่าส่งมาจากประเทศจีนราคามันก็จะถูกมากๆยกเว้นอันนี้คือมีอยู่แล้วนะทุกคนนี่ก็จะเป็นอะไรน่ารักนะฮะแล้วก็อีกอันนึงคือใช้อยู่นะก็เป็นรุ่นนี้เป็นรุ่นที่เป็นกระจกคืออันเนี้ยเราติดมากเลยแล้วก็อีกอันนึงอันนี้เราซื้อมาจากร้าน Basket Shop นะฮะเป็นตัวลิงเขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวแบบดึงๆอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเป็นของ Stay Kids นะฮะ
เราก็ไปซื้อมาติดแต่เรารู้สึกว่าเราอ่ะไม่ค่อยถูกโฉลกกับมันเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่ชอบการถือโทรศัพท์ที่แบบมันมีอะไรติดอยู่ตรงเนี้ยอันนั้นก็คือส่วนในของสัพเพเหระถูกไหมสัพเพเหระก็หมดเพียงเท่านั้นต่อไปก็จะเป็นเรื่องของแฟชั่นนิดนึงก็คือตรงนี้เราซื้อหมวกมานะจ๊ะทุกคนเป็นหมวกตกปลาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทรงอะไรอ่ะไม่รู้จักเหมือนกันปกติก็ไม่ค่อยใส่หมวกนะทุกคนก็ลองซื้อมาใส่ดูเพราะว่าเราเคยขโมยเพื่อนใส่แล้วแบบเข้าดีก็เลยซื้อมาใส่ดูนะฮะแล้วก็อย่างนึงอันเป็นรองเท้านะทุกคนรองเท้านี้ก็คือสั่งจากจีนเหมือนกันนะทุกคนก็คือเป็นใน Shopee แหละแต่ว่าส่งมาจากจีนทุกคนเห็นมันน่ารักดีก็เลยลองซื้อมานะครับทุกคนนั่นก็คือในส่วนของแฟชั่นนะครับส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของติ่งของติ่งเนี่ยแทบจะไม่ซื้ออะไรเลยนะทุกคนไปหาของในร้านบาสเกตช็อปอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยมีวงที่แบบเราติ่งอย่างสเตย์คิดก็คือแบบมีน้อยนะส่วนมากร้านก็จะแบบTXT ก็7 BTS EXO อะไรเงี้ยสมัครส่วนมากนะฮะก็เลยแบบไม่ค่อยได้ซื้ออะไรมากก็ต้องซื้อจากแบบใน Shopee อะไรอย่างงี้ก็เลยซื้อแบบเป็นกล่องสุ่มมานะฮะเป็นกล่องสุ่มวันวันก็คือในนี้ก็คือแบบเราเปิดไปแล้วเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็น่าจะดูกันแล้วนะฮะเพราะลงก่อนวิดีโอนี้ไปดูกันได้นะครับเพราะว่าวิดีโอนั้นเนี่ยมีแจกของด้วยโอเคสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับกับการมาซื้ออะไรมาบ้างในเดือนกรกฎาคมนะครับถ้าชอบเนี่ยกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้นะฮะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจ Instagram นะครับดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนี้แล้วก็ตรงกลางเข้าไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองสำหรับวิดีโอนี้ไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย